ไปถามพี่ชอดดีกว่าตอนนี้คอนเสิร์ตนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วครับพี่ก็พอสมควรแล้วนะคะใช่ครับคุยกันไปหลายรอบแล้วค่ะคุยกันประชุมกันลองเลือกเพลงกันลองไล่เลียงเรื่องราวกันซ้อมไปบ้างแล้วด้วยครับครับมีซ้อมเริ่มซ้อมเต้นซ้อมอะไรกันไปค่ะออกกำลังทำหลายอย่างเพื่อให้พร้อมเต็มที่นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือเห็นเขาบอกว่าเกสเนี่ยฮะที่จะมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเกสที่มากกว่าเกสใช่ครับผมใช่ด้วยเหรอฮะครับเกสที่มากกว่าเกสคนนี้ขาดไม่ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวกลัวบัตรไม่หมดครับผมอ๋อแล้วใช่จริงๆก็คือน้องอาญานั่นเองนะฮะน้องอาญาน้องอาญาจริงๆต้องอุบไว้เป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่อุบแล้วครับคุณพูดแล้วผมพูดแล้วโอเคคุณพูดไปแล้วเนี่ยจริงๆน้องก็อุตส่าห์มาให้ก็ขอบคุณน้องอาญาก่อนเลยนะครับแล้วก็หวังว่าโชว์นี้เขาก็มีส่วนออกความคิดเห็นด้วยเหมือนกันนะครับผมในพาร์ทของการโชว์เขาด้วยก็จะได้เห็นอีกมุมนึงของน้องอาญาบนเวทีนะที่ Royal Paragon Hall แน่นอนครับครับโอ้โหน้องอาญามาแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแน่ๆยืนยันหน่อยมั้ยเราไปดูภาพยืนยันว่าอาญาต้องมานะเพราะพี่ณเดชน์พูดแล้วสวัสดีค่ะอาญาอุรัสยานะคะพบกับญาได้ในคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์ Concert นะคะครั้งนี้ญาจะมาเป็นเกสต์ที่มากกว่าเกสต์ค่ะเพราะจะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่คุณเดาไว้น่าจะไม่ถูกค่ะเพราะว่าครั้งนี้เราจัดเต็มกันมากๆค่ะฝากด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะวันที่19-20พฤษภาคมนี้ที่ The Royal Paragon Hall ค่ะเจอกันค่ะโอ้ยชัดเจนมานี่ขนาด PTR ตาคุณก็ยังหวานใส่กันเนาะ ผมก็แอบเห็นอยู่ อย่าเยอะอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างของขวัญเขาชอบไหม ของขวัญเขาชอบไหมชอบครับชอบรู้ป่าวของขวัญอะไรอ่ะเอาทำไมรู้อ่ะเขาให้กันส่วนตัวไม่ใช่เหรออะไรนะเป็นมุดอยู่ใต้เตียงแหมนะโอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่ามาแน่ๆแต่ว่าจะมาในพาร์ทไหนนั้นก็เซอร์ไพรส์อีกครับผมรับรองก็ไม่ใช่น้องยาย่าคนเดียวด้วยครับค่ะยังมีแขกรับเชิญอีกหลายๆคนอีกแน่นอนใช่ใช่ใช่โอ้โหอันนี้พี่ชอดนะค่ะผมไปบ้างเถอะบอกหมดเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ไม่เมื่อกี้ก่อนจะมาบอกนั่นเดี๋ยวไม่ต้องบอกหมดนะปิดเตียงไว้บ้างอย่าไปบอกเขาว่าเพลงเพลิงอะไรกลัวซื่อกลัวซื่อเขาเป็นคนตรงเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้หลุดหมดเลยโอ้โหไว้บ้างจริงเหรอพี่เผลอไม่ได้หลุดหมดเหรอถามเรื่องยาย่าไม่เคยเห็นจะหลุดสักทีเลยมีเกณฑ์ยังมีเกณฑ์ยังไม่มีไม่มีเอาวันที่19-20นี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคเอ๊ะหรือว่า19-20นี้เขาจะไปขออะไรกันอ้าวนี่ไง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 พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนี่ผมไม่รู้ไงพูดเล่นผมก็แอบยิงถามไปเรื่อยไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีนะไม่มีครับไม่มีไม่มีเซอร์ไพรส์กว่าก็คงถีบผมตกเวทีแล้วนะเอาล่ะอันนี้เป็นความในใจที่บอกทุกคนเนาะครับถ้าสมมติว่ามีความในใจอะไรบางอย่างก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วบอกยาย่าผ่านตรงนี้อะไรเงี้ยสักประโยคนึงอะไรเงี้ยไม่รู้ผมก็ลองถามดูไม่เป็นไรเดี๋ยวนั้นไปบอกกันเองได้นี่แหละแค่นี้ทุกคนก็แฮปปี้แล้ว